เดอาทำอะไรอยู่ลูกจะไปโรงเรียนสายเอานะแม่คะอีกนิดเดียวหนูก็จะเล่นเกมผ่านแล้วค่ะจะถึงปราสาทจอมาแล้วค่ะข้าวกล่องวันนี้หนูใส่พุดดิ้งของโปรดแม่ลงไปด้วยนะคะขอบคุณจ้าคุณลูกสาวจะเล่นเกมเท่าไหร่เชิญเลยนะงั้นก็ถ้าเล่นเสร็จแล้วออกจากบ้านพร้อมกันนะค่ะขอหนูเคลียร์ด่านจอมาก่อนนะคะฉันสนิทกับแม่มากแม่เลี้ยงฉันมาคนเดียวถึงเราจะจนแต่พวกเราก็มีความสุขถึงอย่างนั้นกริ๊ง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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าใครคะนั่นลูกสาวของคุณเดซี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้แม่ของคุณถูกรถบรรทุกชนอยู่หน้าบ้านครับแม่ถูกรถชนและฉันก็ได้เสียแม่ที่ฉันรักไปในวันนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมีไฟตกมาได้แล้วเนี่ยทำสำเร็จแล้วล่ะสุดยอดไปเลยล่ะเราจะทำยังไงต่อดีล่ะเนี่ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมคนพวกนี้ดูดีใจกันขนาดนี้อ่ะหนุ่มคนนี้หน้าตาดีจังผมสีแดงงั้นเหรอคุณคือนักบุญศักดิ์สิทธิ์นะครับยินดีที่จะพบนะครับนักบุญคืออะไรเหรอคะผมองค์ชายลำดับที่1ของอาณาจักรนี้องค์ชายช่วยไปกับผมด้วยนะครับที่นี่คืออาณาจักรทาเนียตอนนี้อาณาจักรนี้ถูกวิสาคุกคามแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องได้นั่นก็คือเวลาที่มีหญิงสาวบริสุทธิ์โผล่มาหรือก็คือนักบุญศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องอาณาจักรพวกเขาจึงพยายามอัญเชิญนักบุญซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพวกเขาก็ได้เชิญฉันและผู้หญิงอีกคนแต่เขาไม่เหลียวมองฉันเลยสักนิดนั่นทำให้ฉันโกรธมากนี่มันอะไรกันฮะการที่ถูกอัญเชิญมา2คนน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์ข้างนอกเลวร้ายลงฉันหวังว่าฉันจะได้กลับโลกของฉันอยู่ค่ะทางที่จะกลับเป็นไปไม่ได้หรอกครับได้โปรดรอที่นี่ก่อนนะคะท่านจะไปที่ไหนคะฉันจะไปจากที่นี่ได้โปรดเถอะนะครับรอนี่ก่อนหาที่นั่งให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้ค่ะเชิญรอห้องถัดไปเลยนะคะท่านักบุญขออภัยที่ทำให้รอครับไม่รอตั้ง1ชั่วโมงมาช้าขึ้นไปนะแต่ตอนนี้คือทางเราทำได้แค่อัญเชิญมาที่นี่เท่านั้นครับไม่สามารถส่งกลับไปได้ค่ะเอาเถอะรอมา1ชั่วโมงเราก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะถึงยังไงที่โลกเดิมของเราก็ไม่มีใครรอเราอยู่แล้วนี่จะเช่นนั้นถ้าท่านนักบุญพอใจจะเป็นอะไรไหมครับถ้าท่านจะพักอยู่ที่นี่ห้องพักในวังหลวงห้องนี้เชิญใช้ห้องนี้ได้ตามสบายเลยครับค่ะแล้วจะหาสาวใช้มาให้นะครับตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันอยู่สินะคงต่างจากที่ไทย
ที่ไทยน่าจะดึกแล้วสินะสวัสดีค่ะหม่อมฉันชื่อลิซค่ะฉันเดอาฝากตัวด้วยนะคะคือว่าตอนนี้ห้องทดสอบพลังพร้อมแล้วค่ะเชิญท่านเดอาได้เลยค่ะทดสอบพลังคืออะไรงั้นหรอแค่ไปดูพลังของท่านนะคะว่าอยู่เลเวลอะไรท่านเดอาพร้อมไหมครับค่ะเดี๋ยวผมจะให้จังหวะสัญญาณแล้วกดสวิตช์เลยนะครับได้ค่ะท่านเซรอสักครู่นะครับค่ะท่านเดอาพร้อมนะครับ1 2 3กดเลยครับแต่เลเวล1นี่คือไม่ดีหรือดีกันนะเกรด F หมดเลยเหรอเนี่ยถ้าจากที่เคยเล่นเกมมาเลเวล1นี่คือเรากล้าสุดๆเลยนี่นะช่วยหลบไปทางซ้ายด้วยครับฮะฮะพูดจาไม่สุภาพเลยฮะหรือว่าเราเลเวลต่ำงั้นเหรอหลบไปได้ละหลบสิท่านเซจะเช็คเลเวลต่อพร้อมนะครับท่านเซ1 2 3กดครับละเลเวล100เกรด SS ขั้นสูงเจอแล้วเจอผู้กล้าแล้วทุกคนพวกเราได้ผู้กล้าแล้วผู้กล้าคืออะไรกันมันก็แค่เดี๋ยวจะกลับบ้านเองนะนี่เธอน่ะมาจากโลกมนุษย์หรือเปล่าคะค่ะจริงเหรอคะเจอคนที่มาจากที่เดียวกันแล้วเหรอคะฉันมาจากประเทศไทยค่ะแล้วคุณล่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วทำไมเราคุยกันได้ล่ะฉันว่าน่าจะเพราะที่นี่มีเวทมนต์ละมั้งคะเลยทำให้เราสื่อสารกันได้อ๋อค่ะฉันตื่นเต้นมากๆเลยล่ะที่นี่เหมือนเกมออนไลน์ที่ฉันเคยเล่นเลยล่ะมีเลเวลมีสกิลน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะค่ะไม่อยากกลับไปที่โลกของเราบ้างเลยเหรอคะก็คนที่นี่มาขอความช่วยเหลือจากพวกเราฉันคิดว่าฉันขอช่วยพวกเขาให้เสร็จก่อนเรื่องกลับค่อยคิดอีกทีก็ได้นี่คะนางเอกละมั้ยเนี่ยแล้วเราจะโดนอะไรไหมนะเลเวลแค่1เองนี่นะท่านทีพีเซครับองค์รัชทายาทของเราเรียกพบครับองค์รัชทายาทตอนนี้อาณาจักรของเราเพิ่งเสียราชาไปครับตอนนี้จึงมีแค่องค์รัชทายาทเท่านั้นฉันเข้าใจค่ะงั้นตอนนี้องค์รัชทายาทก็กำลังปกครองที่นี่อยู่เหรอคะครับท่านเทพีแล้วฉันล่ะคะคุณเดี๋ยวผมจะให้สาวใช้พาคุณไปหน้าวังแล้วกันแล้วจะไปไหนก็ไปซะเชิญครับท่านเทพีเซแต่ว่าไปกันเถอะครับเรากลายเป็นคนไร้ค่าเลยงั้นเหรอโอ้ยอันเชิญฉันมาแล้วมาทิ้งความแบบนี้เนี่ยนะไม่ตายเถอะที่นี่มันอะไรกันน่ะนี่ค่ะนี่มันอะไรกันน่ะทำแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่ะในนี้มีเงินและของใช้ที่จำเป็นค่ะยังไงก็ขอให้รอดนะคะพอฉันไม่มีพลังก็เลยฉันออกมาเนี่ยนะพวกแกจะบ้ากันหมดหรือยังไงอ่ะฉันเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะ
มาทิ้งไว้ที่ป่าเนี่ยนะก็ถ้าเธอเลเวล10ขึ้นไปสักหน่อยแบบฉันอย่างน้อยก็ได้ทำงานในวังอยู่นะทำงานในวังถึงเลเวล10จะเป็นได้แค่คนสวนก็เถอะแต่ฉันไม่ใช่คนบนโลกใบนี้นะก็อยากเลเวลกากไอ้นี่นะยังไงฉันก็คงช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะนี่แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนได้อะอย่าเพิ่งคิดจะหาที่อยู่เลยค่ะเอาชีวิตให้รอดจากป่ามรณะนี้ก่อนเถอะบายป่ามรณะเนี่ยนะมาทิ้งฉันไว้ที่ป่ามรณะเนี่ยนะตัวอะไรวะเนี่ยอย่าเข้ามานะออกไปนะน่ากินจังเลยนะเธอคือตัวอะไรเนี่ยมาที่ป่าแห่งนี้เพราะอยากจะมาเป็นอาหารให้ฉันใช่ไหมล่ะออกไปนะเธอทำไงเนี่ยน่ากลัวอยู่นิ่งนะจะได้ไม่เจ็บมากหักคอเลยดีไหมเนี่ยอย่าทำอะไรกับฉันเลยนะก็ขอร้องล่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคือคุณคือใครเหรอคะฉันชื่อเฮราเป็นเทพผู้ให้กำเนิดนะเทพผู้ให้กำเนิดเทพีเฮราเหมือนในโลกของเราเลยนี่ภรรยาของเทพซุดนี่งั้นถ้าเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวนะเดี๋ยวก่อนค่ะหืมช่วยพาฉันออกไปด้วยเถอะนะคะได้โปรดเธอรู้ใช่ไหมว่ากล่าววาจาแบบนี้มามันคืออะไรคือฉันเป็นเทพอยู่บนสวรรค์การที่เธอขอไปกับฉันมันหมายความว่าเธอต้องตายนะตายเหรอคะสิ่งมีชีวิตธรรมดาน่ะไม่สามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้หรอกนะนอกเสียจากกลายเป็นวิญญาณน่ะท่านเทพีเฮราคะฉันมาจากอีกโลกนึงฉันถูกอัญเชิญมาโดยไม่ได้ยินยอมและพอฉันไม่มีพลังพวกนั้นก็นำฉันมาทิ้งไว้ที่ป่านี้เรื่องพวกนี้เหล่าเทพอย่างพวกเราก็พอจะรู้มาอยู่บ้างแล้วนะว่ามีมนุษย์ที่ทำการฝืนกฎธรรมชาติอยู่ไปอัญเชิญร่างจากมิติอื่นมาช่วยฉันด้วยเถอะนะคะฉันยังไม่อยากตายอะฉันยังอยากอยู่ที่นี่แล้วเธออยากจะให้ฉันทำยังไงกันเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะงั้นมาเป็นลูกศิษย์ของฉันก็แล้วกันลูกศิษย์ก็ถ้าเธออยากมีชีวิตรอดบนอาณาจักรแห่งนี้เธอก็ต้องแข็งแกร่งจริงไหมล่ะคือแข็งแกร่งงั้นก็มากับฉันนะสวยจังนี่คือสวรรค์เหรอคะเนี่ยใช่แล้วล่ะหลังจากนี้เธอต้องอาศัยอยู่กับฉันนะค่ะงั้นก็ตามฉันมาเถอะอย่าหลงทางล่ะที่จริงที่นี่ก็มีปีศาจอยู่เยอะถึงจะไม่อันตรายต่อเหล่าเทพแต่ว่าสำหรับมนุษย์แล้วค่อนข้างอันตรายมากเลยแล้วนะปีศาจเหรอคะใช่จ้ะที่นี่น่ะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมีฝ่ายเทพแล้วก็ปีศาจซึ่งตอนนี้พวกเราทำส่วนที่สัญญาอยู่ร่วมกันไม่ต้องกังวลนะแล้วปีศาจที่อยู่ด้านล่างที่ฉันเจอเมื่อกี้ล่ะคะพวกนั้นเป็นปีศาจที่ก่อกบฏขึ้นมาน่ะพวกนั้นไม่เห็นด้วยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเฮล่าไปไหนมาอีลอสนั่นใครสวัสดีค่ะฉันชื่อเดอาค่ะมนุษย์งั้นเหรอเฮราเธอพามนุษย์มาที่นี่เนี่ยนะเขาเป็นลูกศิษย์ของฉันนะเฮราเราลูกศิษย์เหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยทำไมเคยมีลูกศิษย์เลยนี่นาฉันมีเหตุผลของฉันน่ะผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเดอาเราไปกันเถอะ
ดอาชื่อแปลกจังนี่เป็นชื่อของมนุษย์จริงๆงั้นเหรอเดอาขุนจังฝึกฟันดาบกับหุ่น1ล้านรอบถ้าครบแล้วค่อยพัก10นาทีนะพัก10นาทีเองเหรอคะเธออยากแก้แค้นพวกคนที่อัญเชิญเธอมาไหมล่ะอยากสิคะงั้นก็อย่าพูดเยอะเลยลงมือเถอะเริ่มฝึกแล้วงั้นเหรออยากรู้จังเลยนะว่าเทพีผู้ให้กำเนิดอย่างเทพีเฮล่าจะจัดตารางการฝึกยังไงอยากฝึกกับเดอาไหมล่ะแต่ว่านะอย่างอีรอสคงไม่ไหวหรอกมั้งนายเป็นเทพแห่งความรักนี่นี่ดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะงั้นก็ลองไหมล่ะเอาสิแต่ว่าขอเริ่มพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเป็นอะไรไปเนี่ยอีรอสทำไมทำเสียงแบบนี้อ่ะขอฉันคุยหน่อยได้ไหมเฮล่าได้สิมีอะไรอ่ะเดอาไม่ได้ยินหรอกคุยมาเถอะแต่ว่าเห็นหน้าอ่ะงั้นก็เดอาถ้าฝึกฟันดับครบ1ล้านรอบแล้วอ่ะก็นั่งรอฉันตรงนี้ก่อนนะเดได้ค่ะท่านอาจารย์เฮล่าเอาละมีอะไรหรอเทพแห่งความรักมีเรื่องเครียดกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเฮล่าฉันรู้สึกคุ้นหน้าเดอามากๆเลยล่ะคุ้นหน้าสินะอืมเธอรู้อะไรใช่ไหมเฮล่าฉันรู้แต่ว่าฉันพูดอะไรไม่ได้มากหรอกนะเรื่องพวกเนี้ยนายต้องพิสูจน์ด้วยตัวนายเองเท่านั้นอ่ะฉันก็ทำได้แค่พานางมาที่นี่พานางมาที่นี่งั้นเหรอเราเป็นเพื่อนกันนะฉันรู้นะว่านายยังลืมเธอไม่ได้อ่ะเรื่องนั้นมันก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าฉันลืมเธอไม่ได้จริงๆเทพีอโฟไดต์ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะขอบคุณนะเฮล่าขอบคุณจริงๆที่พาเธอมาที่นี่นี่ถึงพวกเราจะรู้ว่าเดอาคือเทพีอโฟไดต์อะแต่ว่าในตอนนี้เธอจำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วนายจะทำยังไงอะไม่รู้สิผมก็ยังไม่รู้เฮล่าที่รักทำไมมาที่นี่เหรอคะทำไมมาคุยกับไอ้เทพโง่ๆนี้กันแค่2คนล่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่รักอย่าคิดมากสิผมไม่ชอบให้ไปยุ่งกับไอ้หมอนี่มันก็แค่เทพอ่อนแอร้ายน้ำยามันจะมากเกินไปหรือเปล่าท่านสุดใจเย็นสิคะผมกับเฮล่าเป็นเพื่อนสนิทกันท่านจะเป็นสามีก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าคนผมมีคนที่ผมรักแล้วอะใครจะไปรู้ล่ะก็เทพีอโฟไดต์ตายไปแล้วนี่ไม่แน่แกอาจจะจ้องจับเมียข้าก็ได้ที่รักคะเกินไปแล้วนะคุณไม่ควรพูดแบบนี้กับอีรอสนะเมื่อกี้ผมเห็นสายตาที่มันมองคุณมันไม่ใช่แค่เพื่อนหรอกแล้วถึงที่มันบอกว่ารักอ่ะก็ตายไปนานแล้วนี่อโฟไดต์ยังไม่ตายนางยังไม่ตายไม่สินางกลับมาแล้วตั้งหากขอให้จริงอย่างที่พูดกันแล้วกันอย่ามายุ่งกับเมียของข้าอีกขอโทษนะอีลอสซูสคิงหงุดหงิดเกินไปอ่ะนายก็เลยไม่หรอกไม่ต้องขอโทษผมหรอกนะท่านซูสรู้ว่าผมเคยรักเธอน่ะเฮล่าแต่มันก็นานมาแล้วนะเรื่องที่นายชอบฉันมันก่อนหน้าที่นายจะเจอกับเทพีอโฟไดต์อีกอ่ะเฮ้ยและฉันก็รู้ว่าตอนนี้ทั้งหัวใจของนายมีแต่เทพีอโฟไดต์นั่นสินี่สู้เขานะทำให้เธอจำให้ได้อะอโฟไดต์ฉันคิดถึงเธอในที่สุดพวกเราก็หาโอกาสเจอสักทีตอนนี้อาณาจักรของข้ากำลังถูกผู้ปีศาจลุกลานฉันจะช่วยปกป้องอาณาจักรนี้ค่ะแต่ว่ามีอีกเรื่องที่ฉันอยากจะขอ
ว่ามาสิถ้าท่านผู้กล้าต้องการฉันอยากจะรู้ว่าผู้หญิงที่มาที่นี่พร้อมกับฉันเขาไปไหนแล้วเหรอคะผู้หญิงคนนั้นข้าฉันเป็นห่วงนางค่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะตอนนี้นางอยู่สุขสบายดีข้าให้เงินทองนางไปเยอะมากเลยล่ะนั่นสินะคะงั้นฉันก็สบายใจแล้วล่ะค่ะไม่ต้องกังวลนะท่านผู้กล้าข้าจัดการให้ทุกอย่างแล้วล่ะค่ะองค์ชายป่านี้คงถูกเราปีศาจจำกินไปแล้วมั้งเลเวล1งั้นเหรอเป็นไอ้แค่ขยะเท่านั้นแหละงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเธอต้องปกป้องกันจากของข้าจนตายนั่นแหละท่านผู้กล้าเซวันนี้เหนื่อยจังเลยนะท่านอาจารย์เฮล่าให้เราฝึกฟันดาบ1ล้านครั้งตั้ง10รอบเนี่ยนับดูแล้วเราฟันดาบกับไอ้หุ่นโง่ๆนั่นไป10ล้านรอบเลยเหรอเนี่ยน่าเบื่อใช่ไหมขอให้พรุ่งนี้ได้ทำอย่างอื่นบ้างเถอะนะอะไรกันฝึกวันแรกก็บ่นแล้วเหรอท่านอาจารย์เฮล่าวันนี้พักก่อนเถอะนะพรุ่งนี้เราต้องฝึกกันอีกเยอะเลยล่ะได้ค่ะท่านอาจารย์งั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะท่านอาจารย์คะมีอะไรงั้นเหรอ คือว่ามีอะไรหรือว่าอยากทานอะไรหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะว่าปกติแล้วมนุษย์ชอบทานอะไรอ่ะไม่ใช่หรอกค่ะหืมคือว่าฉันรู้สึกคุ้นๆกับท่านเทพอีลอสนะคะคุ้นงั้นเหรอค่ะเหมือนกับว่าฉันเคยรู้จักหรือเคยสนิทกับเขามาก่อนอ่ะฉันว่าเดอานอนพักเยอะๆดีกว่านะจ๊ะถ้าได้พักผ่อนแล้วอาจจะนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ได้นะนั่นสินะคะหรืออาจจะเป็นเพราะฉันเหนื่อยเกินไปเลยคิดอะไรฟุ้งซ่านน่ะนั่นสินะถ้าเธอลองนึกดีๆเธออาจจะได้รู้อะไรมากขึ้นก็ได้นะฝันดีจ้าเดอาน้อนไม่หลับเลยแฮะเอาไงดีนะมาทั้งที่วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วแท้ๆไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยดีกว่าไหมนะทำไมเราถึงรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่จังเลยนะเหมือนกับว่าเราเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยอะไอ้พวกคนข้างล่างพวกนั้นจิตใจมาทำด้วยอะไรกันแน่นะพาคนมาที่อาณาจักรของตนเองเพื่อผลประโยชน์แต่พอไม่มีประโยชน์ก็จะฆ่าทิ้งนี่ถ้าเราไม่ได้เจอกับท่านอาจารย์เฮล่าแล้วก็เราอาจจะตายไปแล้วก็ได้เนี่ยมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอครับท่านเดอาท่านอีลอสขอโทษนะคะพอดีว่าฉันนอนไม่ค่อยหลับนะคะงั้นเหรอผมก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันเราคิดอะไรตรงกันเลยนะหรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันนะฮะนี่เราโดนเทพจีบเหรอเนี่ยบ้าไปแล้ววันนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างเฮล่าฝึกโหดไปไหมไม่หรอกค่ะท่านอาจารย์ใจดีมากเลยค่ะงั้นเหรออัฟโฟไดฉันคิดถึงเธอเอ๊ะอัฟโฟไดใครเหรอคะอัฟโฟไดฉันท่านอีลอสเกิดอะไรขึ้นกันคะเนี่ยหรือว่าท่านอีลอสจำคนผิดงั้นเหรอจำเราเป็นเทพีอัฟโฟไดเนี่ยนะหาเฮ้กว่าจะแบกขึ้นมาได้เหนื่อยแทบตายเลยเราแค่มนุษย์ธรรมดานะและบ้านของฉันก็อยู่สูงด้วยอ่ะ
ดูไปท่านเทพอีรอดหล่อจังเลยนะเนี่ยว้าวไม่เคยเห็นใครหน้าใสขนาดนี้มาก่อนเลยแฮะตอนที่เจอท่านอาจารย์เฮล่าครั้งแรกก็อึ้งไปเลยนี่นะคนสวรรค์นี้มีแต่คนหน้าตาดีกันหรือไงเนาะเดอะอีรอดเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงมาอยู่เธอได้คือฉันลงไปเดินเล่นที่ริมน้ำนะคะฉันนอนไม่หลับก็เลยฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปเจอกับท่านเทพอีรอดเลยนะคะคือฉันไปนั่งอยู่ที่นั่นแล้วท่านอีรอดเขาก็เข้ามาทักนะคะแล้วตอนนี้อีรอดเป็นยังไงบ้างล่ะยังไม่ฟื้นเลยค่ะท่านอาจารย์งั้นก็ฉันฝากเธอด้วยแล้วกันนะฝากดูแลเขาด้วยได้ค่ะท่านอาจารย์แล้วพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะอย่าลืมว่าเธอมีฝึกนอนพักได้แล้วนะได้ค่ะงั้นก็เธอนอนตรงนี้แล้วกันนะหรือว่าอยากจะไปนอนบนเตียงกับอีลอสล่ะไม่ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนะคะฉันนอนที่เตียงที่ท่านเสกมาน่าจะดีกว่าค่ะงั้นก็ฝันดีนะค่ะแล้วก็นอนบ้างดีกว่าเริ่มง่วงแล้วด้วยสิอาโฟไดจำผมไม่ได้จริงๆสินะผมคิดถึงคุณมากๆเลยนะถึงจะผ่านมาหลายร้อยปีก็ตามในใจของผมก็ไม่เคยลืมคุณได้เลยที่รักของผมถึงคุณจะจำผมไม่ได้แต่ผมก็จะรอเสมออีลอสขอให้นายสมหวังกับความรักของนายสักทีนะฉันทำได้แค่นี้ฉันพาเธอมาแล้วนายต้องทำให้เธอจำนายให้ได้นะเราคือเทพีโฟไดเราเนี่ยนะไม่ใช่แล้วแต่ต้องมีการเข้าใจอะไรผิดแน่ๆอ่ะมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะจะเป็นเทพบนสวรรค์น่ะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะค่ามันไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีข้าว่าพวกเราถอนกำลังเถิดนะขอรับท่านผู้กล้าพวกเราตายกันจะหมดแล้วนะขอรับไม่ได้หรอกนะถ้าเรากลับไปตอนนี้พวกปีศาจพวกนี้ต้องบุกเข้าไปในเมืองแน่ๆแต่ว่าขาของข้ามันขยับมาได้แล้วเอายังไงดีนะงั้นพวกนายพาทหารคนนี้ไปหลบก่อนฉันจะสู้เองข้าก็ไม่ไหวแล้วนะขอรับแต่ว่าเธอนะขอรับงั้นก็ทุกคนถอนกำลังหนึ่งปีต่อมาเข้ามาเลยเดอาท่านอาจารย์คะนี่เป็นการฝึกขั้นสุดท้ายแล้วนะถ้าเธอชนะฉันก็จบหลักสูตรแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องชนะฉันได้นะฉันก็ไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วอ่ะได้ค่ะท่านอาจารย์งั้นก็เข้ามาเลยท่านอาจารย์คะฉันไม่ไหวแล้วค่ะยอมแพ้แล้วค่ะนี่เฮล่าเธอจะสู้จริงจังกับเดอาทำไมต้องสู้จริงจังด้วยล่ะท่านอีลอสอีลอสถ้าฉันไม่เต็มที่แล้วเดอาจะแข็งแกร่งขึ้นไหม
เดอาป่วยไหมครับให้ผมช่วยนะเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านฮีรอสจะสวีทกันไปถึงไหนจ๊ะตอนนี้ยังฝึกกันอยู่นะไม่ได้สวีทเลยนะคะท่านอาจารย์เขินเหรอไม่ได้เขินนะคะท่านฮีรอสผมจีบคุณจะมาปีแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะตอบรับและยอมเปิดใจสักทีล่ะแต่ว่าฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดามันไม่เหมาะสมหรอกนะคะไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะหรอกเพราะความรักที่ผมมีให้คุณเดอานี่มันเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะอีลอสพอได้แล้วเกินไปแล้วนะตอนนี้เดอากำลังฝึกอยู่อ่ะเอาไว้ฝึกเสร็จจะไปจีบกันหรือจะอะไรก็ค่อยทำสิโอ้แม่กดแล้วอีลอสเดอาหัวเราะอะไรเนี่ยก็เวลาที่ท่านอาจารย์โกรธเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะเดอาแหมหน้าแดงแล้วนะครับท่านอาจารย์เฮล่าอีลอสเลิกแซวฉันได้แล้วนะนี่ถ้าเกิดมากวนฉันอีกครั้งฉันจะไม่ให้นายได้พบกับเดอาอีกเลยไม่ได้นะไม่ได้เจอเดอาฉันก็ตายนะสิฉันไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันเจอกับเดอานะฉันไม่ควรพาเดอามาที่นี่ฉันเป็นอาจารย์ของเธอฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างโถฉันไม่กวนก็ได้นาท่านอีลอสเศร้าลงไปเลยฮะนี่ก็ผ่านมา1ปีแล้วที่เราอยู่บนสวรรค์และฝึกอย่างหนักอยากรู้แล้วสิว่าตอนนี้เราเลเวลอะไรแล้วนี่เดอาค่ะท่านอาจารย์ไปตรวจสอบเลเวลของเธอกันเถอะนะตรวจสอบเลเวลเหรอคะใช่แล้วล่ะคือว่าท่านอาจารย์คะฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะอะไรเหรอว่ามาสิทำไมต้องมาเช็คพลังที่วังบ้านนี้ด้วยอะเครื่องตรวจพลังก็เก่าโบราณมากบนสวรรค์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคือฉันอยากตรวจสอบเครื่องเดิมกับครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนตอนที่เธอได้เลเวล1ใช่ไหมค่ะที่นี่ล่ะค่ะและฉันก็ถูกคนที่วังนี้พาตัวมาฉันเชื่อว่าตอนนี้เธอต้องเลเวลมากขึ้นแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะระดับเทพเลยก็ได้นะงั้นก็ลองเลยสิค่ะฮะมันคืออะไรกันคะเนี่ยเลเวลเทพเลยเหรอลูกศิษย์ฉันนี่สุดยอดจริงๆเป็นระดับอัลต้าได้ในระยะเวลาแค่1ปีมันก็อยู่ที่คนสอนแล้วนะนี่มันอะไรกันนะคะไม่ต้องตกใจไปหรอกเดอาตอนนี้เธอเก่งกว่ามนุษย์บนอาณาจักรนี้ทุกคนเลยล่ะไม่สิเผลอๆอาจจะเก่งกว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์อีกด้วยนะแล้วท่านอาจารย์เฮล่าอยู่เลเวลอะไรเหรอคะฉันเหรอนั่นนะสินะฉันก็ไม่ได้ตรวจเลเวลมาหลายร้อยปีแล้วอะลองดูไหมคะท่านอาจารย์เอาสิเอ๊ระดับเทพเจ้า สุดยอดเอสกี่ตัวกันคะเนี่ย มันเยอะมากเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะท่านอาจารย์ออมมือให้ฉันใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวสิเดอาหรือว่าเครื่องตรวจสอบเลเวลอันนี้จะตั้งค่าสูงสุดไว้ได้แค่นี้กันนะเลเวลของเราสูงกว่านี้มากเลยนะแปลกจังเลยอ่ะพวกเจ้าเป็นใครกันบักอาแอบเข้าที่งั้นเหรอทหารมาจับตัวคนนี้ซะท่านอาจารย์คะเดอาปล่อยให้หมอนี่จับเราไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าพวกเราสู้ไม่ดีกว่าเหรอคะค
าองค์ราชาเธอสวัสดีจ้านี่คือเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้วทำไมมาอยู่ที่ห้องนี้ล่ะเอ๋ไหนองค์ราชาบอกว่าเธออยู่สบายที่บ้านหลังใหญ่และท่านมอบเงินทองให้เธอไปมากมายไงล่ะคือแล้วทำไมต้องมาขโมยของแบบนี้ด้วยล่ะท่านราชาโกหกฉันเหรอเพคะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะนี่ต้องเป็นปีศาจแปลงตัวมาแน่ๆจัดการมันเลยสิปีศาจงั้นก็ตายซะเถอะเจ้าปีศาจฉันคือเทพีเฮราเทพจากบนสวรรค์ฉันแค่ลงมาตรวจสอบอะไรเล็กน้อยทำไมพวกเจ้าต้องทำกิริยาหยาบคายแบบนี้กับฉันด้วยและคนของฉันอีกด้วยปีศาจต่างหากล่ะพวกกล้าข้ามเลยสิไอ้พวกปีศาจเทพเจ้าเหรอคะจงหลับซะพวกแกจะทำร้ายข้านะอย่าทำร้ายข้านะแกนี่มันจิตใจชั่วร้ายยิ่งกว่าเหล่าปีศาจอีกนะฉันเห็นเงาดำๆอยู่ด้านหลังของแกเต็มไปหมดแกฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากมายเลยสินะท่านอาจารย์คะจะเย็นๆก่อนนะเดอาขอร้องเธอนะคะงั้นก็ตามใจเจ้าก็แล้วกันแกจะทำอะไรข้าน่ะประตูจงล็อกประตูเปิดไม่ออกเปิดสิเฮ้ยไอ้พลทหารยินไหมมาช่วยข้าทีสิไม่มีใครมาช่วยท่านได้หรอกแกอย่าเข้ามานะแกอัญเชิญฉันมาที่นี่และเอาตัวฉันไปทิ้งไว้ที่ป่าถ้าฉันไม่ได้เจอกับเทพีเฮล่าฉันก็คงตายไปแล้วแล้วทำไมแกแม่จะตายไปซะล่ะแกมันไร้ค่านี่หุบปากแกทำแบบนี้มาตลอดเลยสินะแกคงอัญเชิญคนจากอาณาจักรหรือที่ต่างๆมาที่นี่แล้วพอพวกเขาไม่มีพลังแกก็ฆ่าเขาทิ้งสินะปะข้ามันจะฆ่าก็แค่เอาพวกเขาไปปล่อยไว้ที่ป่าจะพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอ้เดนมนุษย์แกจะทำอะไรข้าน่ะข้าไม่เป็นข้าเป็นราชาของอาณาจักรนี้นะชดใช้กรรมของแกซะเถอะสบายใจขึ้นยังเดอาท่านอาจารย์ฉันสบายใจขึ้นแล้วล่ะค่ะงั้นฉันขอถามอะไรเจ้าหน่อยนะเดอาที่รักค่ะอยากกลับไปที่โลกของเจ้าที่เจ้าถูกอัญเชิญมาไหมไม่ค่ะที่นั่นไม่มีอะไรให้ฉันกลับไปแล้วล่ะค่ะแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปคือขอฉันอยู่กับท่านอาจารย์ต่อไปนะคะแล้วฝึกวิชาให้ฉันเก่งกว่านี้ได้ไหมคะนะคะท่านอาจารย์เธอนี่มันขยันเกินไปแล้วนะได้ไหมคะท่านอาจารย์ได้ดีไหมนะท่านอาจารย์คะนะคะแน่ใจนะว่าจะอยู่ที่นี่ถ้าเธอจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันนะค่ะฉันไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะท่านอาจารย์งั้นก็เข้าข้างในกันเถอะจ้ะทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันอยู่ล่ะคะก็ถ้าเดอาอยู่ที่นี่เกิน3ปีเธอจะกลายเป็นชาวสวรรค์อย่างสมบูรณ์หรือก็คือเธอจะกลายเป็นนางฟ้าและอาจจะไม่สามารถลงไปข้างล่างในฐานะมนุษย์ได้อีกยังไงล่ะไม่สามารถลงไปได้อีกเลยเหรอคะจ้ะเดอากลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเลเวลพัฒนาไปเยอะไหมครับค่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะเดอาเป็นระดับเทพแล้วเหรอนะโอ้แค่ปีเดียวเดอาของผมพัฒนาถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสมกับที่ผมรักเลยนะท่านอีลอสพูดอะไรกันคะเนี่ยเจอกันทีไรจีบกันทุกทีหัดรู้จักคำว่าเกรงใจกันบ้างนะท่านอาจารย์ท่านก็รู้ว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะไม่จริงหรอก
เลอาต้องชอบผมบ้างอะนะข้าเจอสิ่งที่เจ้าขอนะเฮล่าที่รักจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ต้องถามความสมัครใจของนางด้วยงั้นก็นี่อย่ามนุษย์เธอพร้อมที่จะรับรู้ความทรงจำในชาติก่อนของเธอไหมความทรงจำความทรงจำงั้นเหรอนี่ถ้าเฮล่าไม่ขอร้องข้าข้าก็ไม่ช่วยเจ้าหรอกนะไอ้เทพอ่อนแอขอบคุณนะคะที่รักขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่หรอกถ้าเฮล่าอยากได้อะไรข้าก็ต้องมาหาให้อยู่แล้วล่ะชาติก่อนของฉันเหรอคะใช่เจ้าต้องการที่จะรู้ไหมล่ะถ้าฉันได้รับรู้ว่าชาติก่อนฉันคือใครและชาติก่อนฉันเป็นอะไรฉันก็จะเออาได้โปรดเถอะนะอีลอสอย่าบังคับนางสิเดอาถ้าเธอไม่อยากรับรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเธอเองเลยนะทำไมเรารู้สึกกลัวแบบนี้ล่ะอีกใจนึงก็อยากจะรู้ว่าเราคือเทพีอโฟไดจริงๆหรือเปล่าแต่อีกใจนึงก็กลัวว่าถ้ารับรู้แล้วเราจะกลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเดอาจ๊ะฟังฉันนะถึงเธอจะได้รู้ว่าชาติก่อนเธอคือใครและได้รับรู้ว่าเคยทำอะไรมาแต่ยังไงเธอก็คือเธอนะไม่มีใครเปลี่ยนเธอได้หรอกนะความทรงจำในตอนนี้มันจะไม่หายไปใช่ไหมคะไม่หายไปหรอกแค่มีความทรงจำเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองค่ะฉันตกลงค่ะฉันอยากรู้ว่าเมื่อชัดก่อนฉันคือใครอะค่ะแล้วก็เธอท่านอีลอสด้วยในตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าคนที่ท่านอีลอสต้องการคือฉันหรือคนในชาติก่อนกันแน่ไม่หรอกยังไงเธอก็คือเธอไม่ว่าจะเป็นยังไงผมก็รักเธอเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะที่เหลือก็รอดูมันไม่อันตรายสำหรับมนุษย์หรอคะที่รักเดอาเธอเจ็บตรงไหนไหมทำไมเดอาถึงเป็นแบบนี้ล่ะอัฟโฟไรหุบปากของเจ้าซีได้ไหมไอเทพอ่อนแอข้ารำคาญเสียงของเจ้าแล้วนะคุณทำอะไรกับคนที่ผมรักเธอเป็นอะไรไปแล้วไม่เป็นอะไรทั้งนั้นฉันว่าพวกเรารอดูผลเธอนะคะอัฟโฟไดท์ที่รักคุณฉันจำได้หมดแล้วล่ะค่ะฉันจำเรื่องราวในชาติก่อนได้หมดแล้วล่ะค่ะเทพีอโฟไดต์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมรู้สึกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเฮล่าไม่สิไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องเรียกเธอว่าท่านอาจารย์เฮล่าสิโธ่อโฟไดต์ยังคิดถึงเธอนี่ยายเพื่อนบ้างยิ่งถึงเธอมากเลยนะทำไมเธอต้องไปทำแบบนั้นด้วยดูสิว่าฉันจะหาตัวเธอเจอมันนานแค่ไหนยิ่งเพื่อนนิสัยไม่ดีหยุดร้องได้แล้วท่านอาจารย์เฮล่าได้ฉันว่าเดอาเหมือนเดิมก็ได้นะคะไม่เธอคือเทพีของที่นี่นะเทพีอโฟไดต์เสียชีวิตไปในชาติก่อนแล้วค่ะในตอนนี้ฉันคือเดอาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์และฉันก็ไม่ใช่เทพแล้วไม่อะเธอยังเป็นเทพได้นะเธอยังสามารถเป็นได้สิแล้วเธอพยายามฉันถ้าหมดเรื่องแล้วงั้นข้าขอตัวทำงานอื่นก่อนนะเฮล่ะคืนนี้เจอกันที่บ้านนะขอบคุณนะคะอย่าทำงานเยอะเกินไปจนหักโหมอะขอบคุณมากๆนะคะที่รักอ
ถ้าเธอคิดรักคุณจำผมได้จำผมได้หรือยังฉันขอตัวก่อนนะยังไงก็คุยกันให้รู้เรื่องนะฉันจำได้แล้วค่ะอีลอสขอบคุณกับความรักที่ให้กับฉันมาตลอดและขอบคุณที่ยังรอฉันนะคะในที่สุดที่รักก็กลับมาแล้วสินะฉันกลับมาแล้วค่ะที่รักของฉันอโฟไดครั้งนี้ผมจะไม่ลังเลอีกผมจะแต่งงานกับคุณผมรักคุณนะที่รักคะถึงความทรงจำของฉันจะกลับมาแล้วก็ตามแต่ว่าตัวฉันในตอนนี้คือเดอาร์ได้โปรดเรียกฉันว่าเดอาร์เถอะนะคะได้สิไม่ว่าที่รักของผมจะเป็นใครแต่ยังไงก็คือคนที่ผมรักสุดหัวใจอยู่ดีคิดอะไรอยู่หรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันก็แค่รู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจก็แค่นั้นเองพอมีผมอยู่ข้างๆใช่ไหมล่ะไม่ใช่สักหน่อยค่ะแต่ที่เราคิดเองเองคนเดียวอีกแล้วนะนั่นมันแม่เดอานั่นเดอาเหรอลูกเอ๊ะทำไมแม่มาอยู่ที่นี่แม่คะแม่คะเดอาลูกแม่หนูคิดถึงแม่ดีใจจังฉันเทพีอโฟไดต์เป็นเทพแห่งความรักและความงามแต่นั่นก็เป็นเพียงชื่อของฉันเมื่อชาติก่อนเท่านั้นและในชาตินี้ฉันก็มีชื่อใหม่นั่นก็คือเทพีไดแอนนาและมีคนรับชื่อว่าเทพอีลอสหรือคนทั่วไปเรียกกันว่าเทพคิวปิดตอนนี้ฉันมีความสุขมากฉันมีทั้งครอบครัวและคนรักฉันอาจจะต้องขอบคุณที่อัญเชิญฉันมาที่นี่ก็ได้เพราะมันทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย